่อเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมเองแล้วก็ทางเพื่อไทยเองพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพรรคเพื่อไทยและก้าวไกล25ล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมีเจตจำนงของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทำความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอำนาจที่ไม่ชอบธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับเป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหวานไหมหวานไหมเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวรู้ด้วยกันโอเคเน้นย้ำนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน้นย้ำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับเพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้ครับดิวล้วงดิวลับอะไรต่างๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยยืนยันนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดครับเราจะเปลี่ยนเป็นดิวรักให้หมดเพื่อรัฐบาลของพี่น้องประชาชนครับ